สิ่งที่วิญญาณแสวงหาคือความรู้สึกสูงสุดของความรักเท่าที่เธอจินตนาการถึงนี่คือความต้องการของจิตวิญญาณและเป็นจุดหมายของมันวิญญาณตามหาความรู้สึกไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความรู้สึกมันมีความรู้เรียบร้อยแล้วทว่าความรู้เป็นแนวคิดขณะที่ความรู้สึกเป็นประสบการณ์วิญญาณต้องการรู้สึกถึงตัวเองเพราะฉะนั้นจึงรู้จักตัวเองผ่านประสบการณ์ของตัวเองความรู้สึกสูงสุดคือประสบการณ์การเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งทั้งหมดนี่คือการหวนกลับครั้งยิ่งใหญ่สู่สัจจะซึ่งวิญญาณเรียกหานี่คือความรู้สึกของรักสมบูรณ์แบบความรักสมบูรณ์แบบเปรียบดังสีขาวหมดจดหลายคนคิดว่าสีขาวคือภาวะที่ไม่มีสีหาใช่เช่นนั้นมันคือการรวมกันของทุกสีมันคือการมีอยู่ของทุกสีที่ผสมรวมกันเช่นเดียวกันรักเองไม่ใช่ภาวะที่ปราศจากอารมณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เกลียดโกรธกำหนัดริษยาโลภแต่มันคือการรวมทุกความรู้สึกเข้าไว้ด้วยกันมันคือผลบวกของทั้งหมดคือจำนวนรวมคือทุกสิ่งและการที่วิญญาณจะมีประสบการณ์ถึงความรักอันสมบูรณ์แบบได้มันจึงต้องมีประสบการณ์ถึงความรู้สึกของมนุษย์ฉันจะกรุณาต่อผู้ที่ฉันไม่เคยเข้าใจได้อย่างไรฉันจะให้อภัยผู้อื่นได้อย่างไรถ้าไม่เคยมีประสบการณ์นั้นกับตัวเองเราจึงเห็นทั้งความเรียบง่ายและความน่าขั้นคล้ามในการเดินทางของจิตวิญญาณเราจึงเข้าใจในที่สุดถึงสิ่งที่มันกำลังจะทำจุดประสงค์ของวิญญาณมนุษย์ก็คือการมีประสบการณ์ถึงทั้งหมดของมันเพื่อว่ามันจะเป็นได้ทั้งหมดจะรู้บนได้อย่างไรถ้าไม่เคยรู้ร่างมาก่อนจะรู้ซ้ายได้อย่างไรถ้าไม่รู้ขวาจะรู้อุ่นได้หรือถ้าไม่รู้จักความหนาวเย็นจะรู้จักความดีหรือถ้าปฏิเสธความชั่วร้ายชัดเจนว่าวิญญาณไม่อาจเลือกเป็นสิ่งใดได้หากไม่มีสิ่งใดให้เลือกเพราะวิญญาณจะมีประสบการณ์ถึงความสง่างามของตัวเองได้นั้นมันต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือความสง่างามซึ่งก็ไม่อาจทำอย่างนั้นได้ถ้าไม่มีอย่างอื่นนอกจากความสง่างามวิญญาณจึงรู้ว่าความสง่างามนั้นจะตั้งอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความไม่สง่างามดำรงอยู่วิญญาณจึงไม่เคยประณามสิ่งที่ไม่สง่างามเลยทว่าจะอวยพรที่ได้เห็นส่วนหนึ่งของตนในนั้นซึ่งจะต้องมีอยู่เพื่อให้ส่วนอื่นๆของตัวเองได้ปรากฏขึ้นมา
และแน่นอนว่างานของวิญญาณก็คือทำให้เราเลือกความสง่างามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเธอโดยไม่ต้องประณามสิ่งที่เธอไม่ได้เลือกนี่เป็นภารกิจใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาหลายภพชาติเพราะเธอมักจะรีบร้อนพิพากษาตัดสินและชอบเรียกสิ่งต่างๆว่าผิดเลวหรือยังไม่พอแทนที่จะอวยพรบรรดาสิ่งที่เธอไม่ได้เลือกแล้วเธอก็ยังทำสิ่งที่ยิ่งแย่ไปกว่าการประณามนั้นอีกด้วยนั่นคือพยายามทำอันตรายสิ่งต่างๆที่เธอไม่ได้เลือกเธอหาทางที่จะทำลายหากมีผู้คนสถานที่หรือสิ่งใดๆที่เธอไม่เห็นด้วยเธอก็จะโจมตีถ้ามีศาสนาอื่นที่ขัดแย้งกับศาสนาของเธอเธอก็จะทำให้พวกนั้นเป็นฝ่ายผิดหากมีความคิดใดตรงข้ามกับความคิดเธอเธอก็จะเยาะเย้ยหากมีมโนคติใดนอกเหนือไปจากของเธอเธอก็จะปฏิเสธเธอได้ทำผิดพลาดเพราะเท่ากับเธอสร้างจักรวาลเพียงแค่ครึ่งเดียวและเธอก็ไม่อาจแม้แต่จะเข้าใจอีกครึ่งหนึ่งของตนเมื่อเธอปฏิเสธอีกครึ่งที่เหลือของตัวเองการบำบัดคือกระบวนการแห่งการยอมรับทุกสิ่งจากนั้นก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมเธอไม่อาจเลือกที่จะเป็นพระเจ้าได้ถ้าเธอไม่มีสิ่งอื่นๆให้เธอเลือกวิญญาณของเธอแสวงหาความรู้สึกสูงสุดมันแสวงหาประสบการณ์ในการเป็นความรักอันสมบูรณ์แบบวิญญาณคือความรักที่สมบูรณ์แบบมันรู้สิ่งนี้ดีเพราะว่ามันอยากจะทำมากกว่าแค่รู้มันปรารถนาที่จะเป็นสิ่งนั้นด้วยประสบการณ์ของตนเองตลอดชีวิตของเธอเธอเฝ้าแต่ทำให้ตัวเองเชื่อว่าเธอเป็นคนเลวไม่ใช่แค่เลวเท่านั้นนะแต่สิ่งต่างๆที่เธออยากทำก็เลวด้วยเซ็กเลวเงินเลวความสนุกสนานเลวอำนาจเลวการมีอะไรมากๆเป็นสิ่งเลวบางศาสนาของพวกเธอถึงกับทำให้เธอเชื่อว่าการเต้นรำเป็นสิ่งไม่ดีดนตรีไม่ดีการชื่นชมยินดีในชีวิตเป็นสิ่งที่เลวร้ายและในไม่ช้าเธอก็จะเห็นได้ว่าการยิ้มนั้นไม่ดีการหัวเราะนั้นไม่ดีและการรักก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอกสุดแท้แต่เธอทุกสถานการณ์ล้วนนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามีวิธีที่รวดเร็วกว่ามีเส้นทางที่สั้นกว่าหนทางที่เร็วกว่านั่นก็คือยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเธอในบัดนี้แล้วก็แสดงมันออกมาและโปรดจงจำไว้เธอคือความดีเธอคือความเมตตาเธอคือความกรุณาและความเข้าใจเธอคือสันติสุขเธอคือความเบิกบานและแสงสว่าง
เธอคือการให้อภัยและความอดทนเธอคือความเข้มแข็งและกล้าหาญเธอคือผู้ช่วยเหลือในยามยากเข็ญผู้ปลอบประโลมยามโศกเศร้าเธอคือผู้เยียวยายามบาดเจ็บเธอคือผู้ชี้ทางในห้วงยามแห่งความสับสนเธอคือปัญญาลึกล้ำและสัจจะสูงสุดเธอคือสันติอันยิ่งใหญ่และเธอคือรักอันสง่างามเธอคือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหลายห้วงขณะของชีวิตเธอเคยได้รู้จักตัวเองเช่นนี้จงเลือกเสียเดี๋ยวนี้ว่าจะรู้จักตัวเองในฐานะดังกล่าวตลอดไป